ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของเกม Red Dead Redemption 2ในวันนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปในเกมอย่าง GTA ภาคที่5กันก่อนนะครับหากใครที่ยังจำกันได้ณบ้านร้างแห่งนี้ทันทีที่ทุกคนสังเกตเข้าไปในตัวบ้านมันก็จะเต็มไปด้วยประโยครวมถึงสัญลักษณ์และคำบอกเล่าโดยพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะมีประโยคที่ถูกเขียนด้วยลายมือเดียวกันและสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับที่เราเห็นภายในบ้านราวกับว่านี่เป็นการทิ้งผลงานหรือเป็นการทิ้งร่องรอยของฆาตกรคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งตัวเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมันก็ยังมีข้อความอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นการแกะสลักลงบนกำแพงเมื่อเราได้ลองติดตามและอ่านเรื่องราวดูแล้วเราก็จะพบได้ว่าประโยคทั้งสองรูปแบบมีเรื่องราวที่ต่างกันและทั้งสองรูปแบบของประโยคพวกนี้เป็นฝีมือของคนละคนกันแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าในส่วนของประโยคดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงอะไรกับเกม Red Dead Redemption 2แต่ถ้าหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงที่เกมออกวางจำหน่ายมีกลุ่มผู้เล่นอยู่ไม่น้อยที่เขาได้ออกมาบอกว่าในระหว่างของการเล่นพวกเขาเหล่านั้นได้พบเจอกับข้อความหรือประโยคปริศนาที่บางครั้งก็ถูกเขียนเอาไว้และบางครั้งก็ถูกแกะสลักและถูกซ่อนอยู่ทั่วบริเวณของตัวเกมฟังดูแล้วก็คล้ายกับประโยคที่เราเจอในเกม GTA 5เลยใช่ไหมครับแต่มันต่างกันตรงที่ว่าประโยคดังกล่าวของเกม GTA ภาคที่5ก็มีปลายทางที่ไม่ได้เกินความคาดหมายของผู้เล่นเพราะประโยคทั้งสองรูปแบบนี้นำพาไปสู่ผลงานของฆาตกรและเหตุการณ์ฆาตกรรมแต่ต่างกันในส่วนของเกม Red Dead Redemption 2ที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลายคนจะรู้ว่าประโยคเหล่านี้นั่นคืออะไรแต่ยังไม่มีใครรู้ที่ไปที่มาของมันว่าใครหรือตัวอะไรเป็นคนทิ้งร่องรอยและทิ้งประโยคพวกนี้เอาไว้ทั่วทั้งตัวเกมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าประโยคพวกนั้นมีอะไรกันบ้างผมก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วประโยคดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกเขียนให้เราเห็นกันแบบชัดๆเหมือนในเกม GTA ภาคที่5ที่แต่ละประโยคจะถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนคล้ายกับการที่ต้องการจะโชว์ผลงานแต่ในเกม Red Dead Redemption 2ประโยคดังกล่าวจะถูกซ่อนเอาไว้ให้ลับตาผู้เล่นและกลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบมากที่สุดเหมือนในตอนนี้ที่ผมเดินผ่านประโยคนั้นมาแล้วมีใครสังเกตทันบ้างครับตัวประโยคจะกลมกลืนกับไม้กระดานและมีความหมายว่าความสมดุลทุกอย่างก็คือความสมดุลแน่นอนว่าก็เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวผมเองไม่สามารถหาความหมายที่ตัวข้อความนี้พยายามจะสื่อในเขตเมืองของแวนฮอนก็เป็นอีกที่นึงที่ข้อความปริศนานี้ถูกทิ้งเอาไว้ณบริเวณริมชายฝั่งของเมืองนี้มันก็จะมีท่าเทียบเรือที่ผุพังพร้อมกับเรือที่อับปางโดยเจ้าข้อความปริศนาก็จะถูกทิ้งเอาไว้ในเรือลำนี้ซึ่งก็แน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่งข้อความที่ผมไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ตัวข้อความนี้ตั้งใจจะสื่อในเชิงของเนื้อเรื่องและข้อความนี้สามารถแปลออกมาได้ว่าจงโลภเฉพาะต่อหน้าเท่านั้นก่อนถึงเขตทางเข้าของเลมอยให้ทุกคนย้อนกลับไปแล้วเราก็จะพบกับแคมป์ที่ถูกทิ้งร้างโดยที่ประโยคปริศนาจะถูกทิ้งเอาไว้ในรถคันนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าประโยคนี้ต้องการจะสื่ออะไรในเชิงของเนื้อเรื่องโดยมันสามารถแปลออกมาได้ว่าแนะนำฉันให้ดีกว่านี้หรือนำทางฉันให้ดีกว่านี้ที่ผมมักเอาจะพูดย้ำทุกคนในเรื่องของการสื่อความหมายเชิงเนื้อเรื่องซึ่งก็น่าจะทำให้หลายคนคิดว่าข้อความปริศนาเหล่านี้มีการสื่อความหมายในเชิงอื่นด้วยหรอซึ่งก็ขอตอบตามตรงเลยนะครับที่เราไม่สามารถหาความหมายที่ข้อความเหล่านี้กำลังสื่อได้เพราะข้อความปริศนาที่ถูกซ่อนอยู่เหล่านี้กำลังทำหน้าที่สื่อความหมายในเชิงอื่นหรือบริบทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนั่นเองเลยครับทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะบอกทุกคนว่าข้อความเหล่านี้กำลังสื่อความหมายในเชิงของอะไรผมก็อยากจะพาทุกคนมาดูเหตุการณ์นี้ที่ตัวข้อความเหล่านี้มีการทำงานต่อผู้เล่นที่ชวนหลอนอยู่ไม่น้อยณบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับป่าที่มีเสียงกระซิบของวิญญาณตัวผมที่ผ่านมาในตอนนั้นเนี่ยก็รีบเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะลูทของใช้และของมีค่าต่างๆให้ได้มากที่สุดตามประสาของคนเล่นซึ่งนอกจากผมจะหยิบข้าวของที่ถูกทิ้งเอาไว้ด้านนอกแน่นอนว่าผมก็ไม่พลาดที่จะเปิดหาในตู้เสื้อผ้าลิ้นชักใต้โต๊ะต่างๆจนกระทั่งผมต้องมาหยุดกับลิ้นชักในบริเวณนี้ในตอนที่ผมเปิดมันเพื่อหาของไม่ว่าจะเปิดมันสักเท่าไหร่ผมก็ไม่เจอของที่ต้องการจนได้มาเปิดมันในชั้นสุดท้ายจึงได้พบกับข้อความที่ว่าแกต้องการมากกว่าที่แกมีอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราเจอข้อความนี้มันก็ทำให้ผู้เล่นหลายคนคิดว่ากำลังมีใครแอบมองเราจากข้างนอกอยู่หรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องหาความหมายที่มันจะสื่อแต่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่านี่เป็นข้อความที่รู้เห็นถึงการกระทำของผู้เล่นเพียงเท่านี้มันก็ทำให้ผมไม่อยากจะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อแล้วเลยครับซึ่งข้อความและประโยคปริศนาเหล่านี้ก็ยังถูกซ่อนไว้อีกมากมายภายในตัวเกมและส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดของประโยคเหล่านี้มันก็ไม่สามารถสื่อความหมายในเชิงของเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นเข้าใจหรือนำไปตีความอะไรได้เลยและถ้าเป็นแบบนี้วัตถุประสงค์ของข้อความเหล่านี้ที่ถูกซ่อนไว้ทั่วทุกแห่งของตัวเกม Red Dead ภาค 2นี่คืออะไรความหมายที่แท้จริงและสิ่งที่ประโยคเหล่านี้ต้องการจะสื่อนั้นหมายความว่าอะไรคำตอบของคำถามเหล่านี้อาจจะพาเพื่อนๆหลายคนผิดหวัง
เพราะในท้ายที่สุดประโยคลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ทั่วตัวเกม Red Dead ภาค 2มันก็คือสูตรโกงนั่นเองเลยครับซึ่งเรื่องนี้เราเองก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยครับเพราะสูตรโกงเกมกับเกมของ Rockstar นั้นถือว่าเป็นเรื่องคู่กันเลยทีเดียวและถ้าเรามองในมุมของผู้เล่นเนี่ยการที่ผู้พัฒนาเกมเขาซ่อนสูตรโกงให้เหล่าผู้เล่นได้ตามค้นหากันในโลกของตัวเกมก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่แนบเนียนและสร้างสรรค์มากๆทีนี้ถ้าเพื่อนๆลองย้อนมองกลับไปและแปลความหมายของประโยคพวกนี้ควบคู่กับการเปรียบเทียบสูตรโกงที่เราจะได้จากประโยคพวกนี้มันก็ทำให้ประโยคดังกล่าวที่ถูกซ่อนอยู่ในโลกของตัวเกมนั้นมีความเมคเซนส์ขึ้นมาเลยครับอย่างประโยคที่ว่าความสมดุลทุกอย่างคือความสมดุลเมื่อเรานำมันไปใส่เป็นสูตรโกงแล้วมันก็จะทำการรีเซ็ตค่าออนเนอร์กลับมาอยู่ในจุดตรงกลางจงโลภมากเฉพาะต่อหน้าเท่านั้นหลังจากที่เรานำมาเปลี่ยนเป็นสูตรโกงตัวละครก็จะสามารถเล็งเดดอายได้ไม่จำกัดแกต้องการมากกว่าที่แกมีอยู่เมื่อเรานำมาใส่เป็นสูตรโกงก็จะเป็นการสปอนม้าออกมาให้เราใช้ประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยคนโง่เมื่อเรานำมาใส่เป็นสูตรโกงมันก็จะเป็นการสปอนอาวุธของการสลิงเกอร์เข้าสู่ตัวละครของผู้เล่นนั่นเองเลยครับก็ถือว่าเป็นการใส่สูตรโกงที่แอบซ่อนเข้าไปไว้ในตัวเกมได้อย่างมีกิมมิกแต่ก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงผมอยากจะชวนเพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปในมุมมองที่ประโยคเหล่านี้มีความสำคัญในเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าเราจะลองคิดยังไงประโยคที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวเกมเหล่านี้มันก็ไม่ได้สื่อความหมายในเชิงของเนื้อเรื่องให้เราได้รับรู้เลยแต่กลับกันนอกจากที่มันจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาถ้าเราลองมองในมุมมองของตัวละครและเรื่องราวภายในโลกของตัวเกมก็แน่นอนเลยว่ามันจะทำให้เราสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าประโยคเหล่านี้ที่ถูกซ่อนอยู่อย่างมากมายภายในตัวเกมเป็นฝีมือของใครหรือตัวอะไรในตอนแรกผมคิดว่านี่เป็นฝีมือของนายทหารหลงยุคพระเขาดันอยู่ใกล้กับหอคอยที่ผมเจอรอยแกะสลักเป็นครั้งแรกแต่เมื่อผมลองคิดดูดีๆแล้วเขาก็ดูจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเขียนคำแบบนี้อยู่ทั่วทุกแห่งของตัวเกมแต่ทันใดนั้นผมก็คิดถึงความเป็นไปได้สุดท้ายที่มันดูจะเป็นไปได้มากที่สุดถ้าทุกคนยังจำกันได้ในตอนที่ผมได้เจอกับประโยคที่ว่าแกต้องการมากกว่าที่แกมีมันก็ดูจะเป็นประโยคที่ดักทางผู้เล่นและรับรู้ถึงเรื่องราวการกระทำของตัวละครล่วงหน้าใช่ไหมครับซึ่งก็ชัดเจนว่าใครที่สามารถทำอะไรแบบนี้ในโลกของเกม Red Dead Redemption 2ได้ก็คงจะเป็นเขาคนนี้หรือเอาเข้าจริงเราอาจจะเรียกเขาว่าคนไม่ได้ด้วยซ้ำผู้ที่เป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้ซึ่งเมื่อถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีประโยคอีกมากมายที่ไม่ได้เป็นสูตรของตัวเกมแต่มันคือชะตากรรมของตัวละครที่ตัวเราจะต้องพบเจอไปตลอดการดำเนินในเรื่องของตัวเกมและยังมีอะไรอีกมากมายในกระท่อมหลังนี้ที่ใครสนใจอยากให้ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสเตรนจ์แมนชายแปลกหน้าผู้เป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆในโลกของ Red Dead Redemption ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับชายคนนี้ก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ตรงด้านล่างคอมเมนต์เพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะทำคลิปแยกเกี่ยวกับชายคนนี้มาสักพักแล้วติดตรงที่ผมไม่มีตัวเกม Red Dead Redemption ภาคแรกที่ต้องอาศัยเครื่องคอนโซลในการเล่นเวอร์ชันรีมาสเตอร์เอาไว้ในอนาคตถ้าผมได้มีโอกาสใช้เครื่องเกมคอนโซลที่สามารถเล่น Red Dead Redemption แบบรีมาสเตอร์ได้ยังไงก็ไม่พลาดที่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเกมภาคแรกควบคู่ไปด้วยแน่นอนครับหลังจากที่ว่ามาทั้งหมดนี้เจ้าของผลงานที่อยู่เบื้องหลังประโยคต่างๆที่ถูกซ่อนไว้ในตัวเกม Red Dead Redemption ภาค 2ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Stretch Man หรือชายแปลกหน้าคนนี้นี่เองแหละครับเพื่อนๆหลายคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกๆได้นะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ